Nitro. Pull it back, it ain't nothing, just ride to it. If it's cool with you, roll it up and ride to it. Let the wind blow, we just ride to it. Just ride to it. Yeah, I put my life on the line when I'm right between the line. I could put it in a song or deliver the rhyme. I put my life on the line trying to get that shine. Half the time, life is all about waiting in line. I do my... และแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่ผมตัดสินใจขายลูกรักอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือเจ้าดูคติมันติสตาร์ด้า V4S นะครับผมมาเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าทำไมผมถึงขายเจ้าคันนี้นะครับขายที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเพื่อนๆได้ไปเพื่อนๆจะได้อะไรบ้างนะครับกับคันนี้เอาง่ายๆนะครับพูดสั้นๆเลยเพื่อนๆจ่ายมาตามราคาที่ผมแจ้งออกไปออกทริปได้เลยเริ่มแรกผมจะมาพูดถึงเรื่องระบบของเจ้ามันติสตาร์ด้า V4S คันนี้ก่อนนะครับว่าเทคโนโลยีที่มันเพิ่มขึ้นแตกต่างยังไงกับรุ่นก่อนอันนี้นะครับอย่างแรกนั่นก็คือเรื่องของ Blind Detection หรือว่าระบบสัญญาณที่มันแจ้งเตือนมุมอับถ้าเพื่อนๆได้เคยขับรถยนต์มาเนี่ยแล้วเวลาที่มันจะมีรถมอเตอร์ไซค์มาแซงในมุมอับอะไรเงี้ยจะมีไฟเหลืองๆแจ้งเตือนที่กระจกนะครับเจ้ามันติสตาร์ด้า V4 คันนี้มีเช่นกันปลอดภัยมากๆนะครับซึ่งจากประสบการณ์ของตัวผมเองเนี่ยเวลาผมขับด้วยความเร็วที่มันไม่ได้สูงแต่มันมีรถที่เขาขับเร็วปุ๊บทำให้ผมอะลืมดูเจ้ากระจกหลังเนี่ยมันก็จะมีไฟสีเหลืองๆขึ้นโชว์นะแบบโชว์เห็นชัดมากอันนี้คืออย่างแรกที่มันเป็นระบบช่วยเราช่วยเซฟตี้อย่างที่สองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเจ้ามันติ V4 คันนี้นั่นก็คือครูซคอนโทรลเหมือนรถสมัยเนี้ยที่ว่าเวลาเรากดครูซคอนโทรลเนาะแล้วมันก็จะมีการเว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้านะครับซึ่งการเว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้าเนี่ยเวลาเรากดครูซคอนโทรลไปเนี่ยเจ้าตัวรถมันก็จะเบรกให้ตามระยะเวลาที่เรากำหนดในหน้าจอตรงนี้นะครับถ้าข้างหน้าเบรครถเราก็จะชะลอความเร็วลงตามเทคโนโลยีตัวเนี้ยทำมาเอาใจสำหรับนักเดินทางไกลๆจริงๆและอีกอย่างนึงนะครับเจ้าคันนี้เขาเคลมมาว่าการเปลี่ยนชุดว่าเปลี่ยนเครื่องอะไรพวกเนี้ย 60,000 โลก็ง่ายๆขับเที่ยวรอบโลก1รอบค่อยเข้ามาเปลี่ยนวาล์วมาพูดกันดีกว่าว่าถ้าเพื่อนๆได้รถคันนี้ไปจะได้อะไรบ้างบอกไว้ก่อนทุกอย่างมาจากศูนย์โดยตรงเริ่มแรกเจ้าตัวแคชบาร์ตัวนี้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยรถคันนี้ไม่มีล้มแปะรถสภาพดีมากๆเพื่อนๆสบายใจได้เลยครับเพื่อนที่ได้ไปไม่มีอาการที่เครื่องสะดุดหรือสตาร์ทไม่ติดแน่นอนเพราะว่ารถวิ่งวอร์มเครื่องอยู่เป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นอะเลขใหม่โอเคอาจจะเยอะหน่อยตอนนี้เลขใหม่มันจะเกือบอีกนิดเดียวมันก็จะ10,000 โลแล้วแต่มั่นใจได้เลยว่าเครื่องสมบูรณ์ไม่มีสะดุดไม่มีปัญหาฟอกแรมก็ง่ายๆก็คือเหมือนสปอตไลท์นั่นแหละแต่เป็นสปอตไลท์ที่ดวงไม่ได้ใหญ่มากที่ผมไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันเข้ากับตัวรถดีอ่ะผมชอบนะมันไม่เหมือนกับว่า GS อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะต้องเปลี่ยนเป็นเคียร์วอเตอร์หรือว่ารุ่นอื่นๆนะที่มันใหญ่ๆแต่ผมชอบอันเนี้ยมันโอเคดีนะครับอันนี้ยางก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับคือมือรถจริงแต่แบบยางสังเกตเลยยางดอกยังอยู่ครบนะครับผมเบรกก็ยังอยู่ครบผ้าเบรกก็ยังอยู่ดีที่สำคัญคันนี้นะครับเคลือบแก้วแล้วก็ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วเบรกหน้าเบรกหลังยังอยู่ดีนะครับอ้อตีนเป็ดนะครับตีนเป็ดขาตั้งรถนะครับจะเป็นตีนเป็ดเวลาเราไปจอดทางที่มันเป็นทางลุกลังทางดินอะไรเงี้ยที่มันจมไปอ่ะเจ้าตีนเป็ดตัวเนี้ยถือว่าช่วยได้มากนะเพราะว่ามันติวีโฟมันเป็นรถแบบแนวลุยๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพถนนที่เราจะไปจอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่จะเจอพวกทางดินทางที่มันเป็นยุบยั่วอะไรอย่างนั้นนะตัวนี้ช่วยได้มากอีกอย่างนึงก็คือขาตั้งคู่นะครับเดิมๆเนี่ยรถมันจะไม่มีขาตั้งคู่มาให้นะคุณจะต้องซื้อเพิ่มนะครับเขาเรียกว่าทัวริงแพ็กเกจว่าอย่างนี้ดีกว่าแคชบาร์ฟอกแรมขาตั้งคู่ตีนเป็ดอะไรพวกเนี้ยคุณต้องซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้ผมมีมาให้แล้วออกทริปได้เลยอีกอย่างนึงนะครับสังเกตไหมปี๊บตัวนี้เป็นปี๊บเอนดูโรนะครับมันติเอนดูโรนะครับซึ่งผมได้เอามาใส่ในนี้ในตัวมันติ V4 เดิมๆของมันเลยเนี่ยมันจะเป็นปี๊บพลาสติกนะซึ่งผมก็มีอยู่นะครับจุดอะไรพวกเนี้ยเป็นปี๊บพลาสติกเวลาเดินทางไกลๆอ่ะมันเดินทางลำบากมันดูไม่หล่ออ่ะเพราะฉะนั้นผมเลยจะเปลี่ยนมาเป็นปี๊บอลูมิเนียมตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆหาข้อมูลว่าเอ๊ะมันมีปี๊บอลูมิเนียมไหมบอกเลยว่าหายากมากๆครับต่างประเทศก็แทบจะไม่มีเลยทำให้ผมอ่ะจะต้องแปลง
จุดยึดจุดอะไรเนี่ยศูนย์ก็ยังไม่มีนะจุดยึดอะไรพวกนั้นที่ผมทำมาบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆนะครับอันนี้ผมการันตีได้เลยจากที่ผมได้ไปเทสมาแล้วนะก็คือโดยการที่ปี๊บสองข้างผมใส่สัมภาระแน่นๆผูกเต็นท์ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังแบบหนักโคตรๆอ่ะพวกเหล็กที่มันค้ำอยู่เนี่ยยังไม่มีปัญหาไม่มีการฉีกไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับถือว่าแข็งแรงมากๆนะครับมั่นใจได้เลยที่ผมจะให้อีกอย่างนึงเลยก็คือทะเบียนนะครับผมทะเบียนเลข99คันนี้ตัวนี้เลยผมให้ไปเลยนะครับพี่เพื่อนๆเอาไปอย่างนี้ได้เลยมาแบบไหนเอาไปได้เลยหลายๆคนที่อยากจะได้มัลติวีโฟแต่ช่างใจว่ามือ1หรือมือ2มีถ้าเกิดมือ2ก็ถือว่าเป็นคันของผมอะถือว่าเป็นคันแรกเลยดีกว่าในตลาดตอนนี้นะเท่าที่ผมดูนะวันเนี้ยไม่มีเลยไม่มีมัลติมือ2ที่ประกาศขายเลยมีแค่รถของผมคันเดียวนะครับทำไมผมถึงขายนะครับเพราะว่าถ้าเอาตรงๆเลยคือผมอะไม่ค่อยได้ขี่ส่วนใหญ่ผมจะไปขี่ฮาร์เลย์ซะมากกว่านะครับแล้วก็ผมไม่อยากจะทิ้งรถไว้อย่างนี้ไม่อยากจะปล่อยรถไว้อย่างนี้ผมอยากจะหาคนที่ชอบมันจริงๆรักมันจริงๆไปดูแลต่อนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยราคาตรงเนี้ยผมเปิดไว้ไม่แพงนะครับเป็นการขายดาวเปลี่ยนสัญญาเนาะสัญญาผมทำกับธนาคารกสิกรนะครับกสิกรลิชชิ่งพี่ๆเพื่อนๆดูอยู่สนใจนะครับก็ทักเข้ามาในเพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ให้นะครับบอกเลยว่าราคาเปรียบเทียบแล้วรวมๆกันแล้วเนี่ยถูกกว่ามือหนึ่งแน่นอนใช้เงินออกรถไปอยู่ที่ประมาณเกือบๆ 500,000 บาท 500,000 นะมือหนึ่งมือหนึ่งคุณไม่ได้เลยนะกับ500,000เนี่ยปี๊บอะไรพวกเนี้ยแคดบาร์เลยเนี่ยไม่ได้ถ้าแคมเปญตัวเนี้ยคุณไปดูที่ของดูคาติอ่ะจะมีแคมเปญแค่แบบ 0% นะครับแต่ถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆได้ไปเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนประกันชั้น1ผมก็ยังเหลือแถมผ่อนไปแล้วอีก10เดือนนะครับแล้วก็ราคาที่ผมขายดาวไม่แพงบอกเลยราคาถูกถือว่าถูกนะครับถูกกว่าที่เพื่อนๆพี่ๆไปจ่ายมือ1แน่นอนนะครับถ้าเพื่อนสนใจก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับกับเจ้าลูกรักดูคาติมัลติ V4 คันสีแดงงามๆอ้ออีกอย่างนึงนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆได้เห็นนะไอ้ตรงคอล็อกตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เวลาเดินทางใช้ตัวเนี้ยในการดู GPS เนาะตัวเนี้ยผมให้ไปเลยมี2ตัวติดตรงเนี้ยให้ไปเลยเพราะว่าตัวนึงอ่ะชุดนึงมันก็จะหลายพันแล้วนะ 3-4,000 แล้วนะผมให้ไปเลยเนี่ย2อันเครื่องสภาพสมบูรณ์แน่นๆเดี๋ยวผมกดสตาร์ทเอามาให้ดูดีกว่าสตาร์ทครั้งเดียวจะติดไหมนะครับอันนี้เป็นคีย์นะฮะกุญแจเป็นแบบอันนี้แล้วคีย์เลสนะครับตัวนี้มาเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับเปิดปุ๊บทีนี้ปึ๊บสวยๆเลยสวยๆเลยนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอสีแบบสวยมากนะครับไมค์ของผมเนี่ย 9,800 แล้วนะครับตอนเนี้ยนี่ให้ดูนะครับ 9,800 ชี้ให้ดูเลยตัวนี้นี่สตาร์ทให้ดูครับ 1 2 3เครื่องแน่นๆเครื่องแน่นๆเลยไม่มีสะดุดนะครับเครื่องเดินรอบดีมากๆนะครับเป็นรถใหม่บอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับมาภาพนะใครนะครับที่ดูสนใจนะครับอยากจะได้ไปครอบครองกับมัลติ V4 มือ2คันแรกในตลาดของประเทศไทยณตอนนี้แล้วบอกเลยว่าราคาถูกกว่ามือ1แน่นอนนะครับเพื่อนๆคุ้มค่ากับการใช้เงินแน่นอนนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาที่เพจ Motorco หรือว่า Go Wonder หรือว่าคอมเมนต์มาในคลิปใน YouTube ได้เลยนะทางที่ดีก็ทักเข้ามาในเพจดีกว่านะครับเราจะได้แลกไลน์แล้วก็ผมจะได้คุยรายละเอียดกันนะครับว่าการเปลี่ยนสัญญาอะไรอย่างเงี้ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับหรือว่าอยากจะตัดสดเลยก็มาคุยกันนะครับมาคุยกันได้เลยถ้าเกิดตัดสดก็ถือว่าคุ้มอ่ะถือว่าดีเลยขอลากับเจ้าลูกรักคันนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับกับมอติสตาร์ดา V4S คันนี้นะครับผมก็สวัสดีครับ